วันนี้ ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่19ในเดือนเมษายนพุทธศักราช2563แรม12ค่ำเดือน5ปีชวดวันนี้ก็มีศรัทธาเจ้าภาพได้ถวายมหาทานในโรงทานวันนี้ก็มีสองคณะศรัทธาด้วยกันจากโยมแม่สายสุนีชาวโพนทองผู้ร่วงรับไปพร้อมครอบครัวก็เจ้าภาพก็ไม่ได้มาก็อยู่ที่บ้านแล้วก็โยมทิพยรัตน์ชัยเสนาพร้อมครอบครัวก็ขอโมทนาก็ศรัทธาก็อยู่ที่บ้านก็โมทนาและผู้ร่วมคือโยมสมคิดมะลิวันด้วย ก็ในเช้าของทุกวันก็มีการทำบุญตักบาตรมนุษย์ก็ต้องอยู่กันด้วยคำว่าปัจจัย4เป็นเครื่องอยู่ส่วนปัจจัย5นี้มีไม่มีก็อยู่ได้แต่ปัจจัย4ไม่มีอยู่ไม่ได้ก็อะไรก็ตามที่เรียกว่าเครื่องที่เลี้ยงชีพไม่มีไม่ได้ฉะนั้นเราจึงต้องมีที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มแล้วก็อาหารอันนี้จำเป็นเครื่องประดับนี่ยังไม่จำเป็นเท่ากับอาหารอันนั้นมีกินเหลือใช้แล้วค่อยมาแต่งทีหลังสวยไม่สวยนั้นมันไม่เกี่ยวกับปากท้องมันไม่เกี่ยวกันบ้านไม่มีเฟอร์นิเจอร์ถ้ามีที่นอนก็นั่นถือว่าใช่แล้วฉะนั้นพื้นฐานก็คือปัจจัย4ก่อนแล้วก็ชั่วโมงนี้ปัจจัย4ก็สำคัญมาก1คนก็กลัวเขามาไร้บ้านไม่มีที่บังแดดบังฝนหรือใช้เป็นภาษาบ้านๆว่าที่หลับนอนเราต้องมีที่ซุกหัวนอนอันนี้คือเรามองเห็นภาพทุกคนถ้าเรานอนฝนตกเราก็นอนไม่ได้แม้ยุงเยอะเราก็นอนไม่ได้ก็ต้องมีมุ้งมากางแต่มาก็ยังกางมุ้งนอนใช้มุ้งครอบง่ายดีครอบนอนคือตมาบอกว่ามันลงตัวชีวิตไม่ใช่ว่ามันพร้อมแล้วบอกว่าลงตัวไม่ใช่เราปรับตัวให้มันอยู่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปเรียกร้องก็เอาตามที่เราอยู่ได้ตามฐานะตรงนี้สำคัญนะคำว่าความพอเพียงอยู่ที่คำว่าฐานะคุณไม่จำเป็นจะต้องปิดม่านด้วยคุณไม่จำเป็นจะต้องอยู่แบบเหมือนคนอื่นเขาแต่คุณต้องอยู่เหมือนคุณที่ควรจะอยู่อย่างเช่นถ้าคนมีเงินเป็น10ล้าน100ล้าน1,000ล้านคุณอย่าไปแย่งใต้สะพานเขานอน
คุณมันไม่พอเพียงชีวิตคุณมันควรอยู่อย่างนี้แต่คุณดันไปอยู่ผิดที่ผิดทางคุณควรกินในที่นี้คุณดันไปแย่งเขากินในที่ที่เขากำลังลำบากอยู่แล้วทั้งที่คุณก็มีคุณทำตัวงี้เขาไม่สรรเสริญนะบอกว่าเพราะคุณไม่รู้จักฐานะของตัวเองว่าคุณควรอยู่ไงคุณมีและคุณทำตัวอยู่ไปแย่งคนไม่มีอยู่กันธรรมะไม่สรรเสริญคุณอยู่แบบไม่พอเพียงคุณไปเบียดเบียนคนที่เขาไม่มีให้มันแออัดไปอีกแล้วคุณมีเงินทองไปเพื่ออะไรที่ว่าคุณไม่เข้าใจชีวิตเลยคุณมีแล้วคุณทำตัวเหมือนว่าฉันยังอดฉันยังอยากฉันลำบากฉันต้องไปเบียดเสียดฉันต้องประหยัดไม่ใช่คุณไม่ควรพูดคำนี้คุณใช้แบบพอเพียงนั่นแหละประหยัดแล้วและทรัพย์คุณมีไว้ทำไมคุณหาไปทำไมประโยชน์มันเกิดตรงไหนมันก็เหมือนตำราเรียนที่คุณเอาไปไว้ในบ้านคุณเต็มไปหมดแล้วคุณก็ไม่ได้อ่านอีกเลยแล้วทำไมไม่ให้ตำราเรียนเล่มนั้นไปบริจาคห้องสมุดก็ได้มันถึงมีประโยชน์จะบอกว่าต้องใช้แบบพอเพียงคุณมีคุณใช้แบบมีคุณไม่มีคุณใช้แบบไม่มีคุณมีปานกลางคุณใช้แบบปานกลางนี่คือเมื่อพอเพียงมันจะมีความสุขในสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงนี้ครับเมื่อความพอเพียงมันเปลี่ยนได้จากหนึ่งกลายเป็นสองสองกลายเป็นสามคุณก็เลื่อนขึ้นไปจากคุณนั่งรถเมย์คุณเปลี่ยนเป็นแท็กซี่จากเปลี่ยนแท็กซี่คุณซื้อรถส่วนตัวต่อไปคุณจ้างคนขับมันพอเพียงในฐานะในวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นพ.ศ.นั้นมันใช่ถ้าคุณมีเงินเดือนคุณหาเงินได้เดือนละล้านสมมติคุณบอกคุณจ่ายแค่ 9,000 บาทพอและนอกนั้นคุณก็เก็บแล้วคุณก็บอกว่าฉันจะไม่ออกมาใช้ฉันจะเก็บคุณมันศูนย์เปล่าจริงๆเลยและอีก 900,000 กว่าบาทมันไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมเสียดายคุณไม่เข้าใจคำว่าพอเพียงคุณเข้าใจคำว่าประหยัดที่มันไม่ถูกเรื่องทำไมยังก็มาเคยเดินทางไปกับลูกศิษย์หลายครั้งเขาจะมีการขายของบางทีตามสีแยกอะไรมีขายไข่บ้างขายหรือจอดเห็นลูกศิษย์เขาพอจอดก็ซื้อเขาต่อใหญ่ก็มาบอกอย่าไปต่อเขาไข่ห้าลูกเขาต้มเสร็จเขาทำสำเร็จเรียบร้อย100ซื้อไปเถอะอย่าไปต่อเขาเอาไว้ค่อยต่อตอนซื้อของที่เป็นหมื่นเป็นหลายพันเป็นแสนอันนี้เงินร้อยหนึ่งคุณอย่าไปต่อเขาเลยกว่าเขาจะได้ขายกว่าคุณจะได้ซื้อคุณจะต่อเขาใส่5 บาท 10 บาท 20 บาท
อย่าไปต่อเขาแต่มาไม่ได้พูดถึงว่าพวกเราฟุ้งเฟ้อไม่ใช่สงสารเขาอย่าไปต่อเขาเลยถั่วเท่าไรถุงเท่าไรยี่สิบเอา100ค่าถุงได้ไหมบอกไม่ต้องหรอกหกถุงได้ไหมบอกเขาบอกอย่าไปต่อเขา5ก็ซื้อเขาละถือว่าช่วยกันอุดหนุนกันลองคิดดูเราไม่ต่อเขาต้นทุนเขาเท่าไหร่และเขาได้เท่าไหร่และกว่าเราจะซื้อกว่าเขาจะได้ขายอะรู้ไหมว่าที่บ้านเขามีเด็กแม่เขาจะแก่ก็ได้พ่อก็จะชราหรือมีใครเจ็บป่วยอยู่แล้วเขาก็เลือกได้แค่นี้จริงมาขายถั่วป่ะนี่อย่าไปต่อเขาแต่มาบอกลูกศิษย์ที่เด็กขายมาเลยแต่มาผ่านมาบอกเอาซื้อเขาสักให้เขาสัก100แต่วันนี้มาลัยคงไม่เอานะเพราะจะมาแพ็กกลิ่นอยู่ในรถที่อาจจะไม่คิดแต่เห็นสงสารเขาดูเขาหน้าลอยๆเรื่องทีก็ไปเสียแยกเขามีไข่โดนัทที่เป็นรูๆใช่ไหมถ้าเป็นรูเขาเรียกโดนัทใช่ไหมกล่อง20ซื้อก็สัก100เจ้าคุณฉันบอกไม่ได้ฉันซื้อช่วยเขาแล้วเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปให้ใครกินก็ได้คนงานก็กินได้นี่ไงมันเห็นนะมันเห็นเขาก็อยากจะเป็นคนดีเขาก็อยากจะมีอาชีพเขาก็อยากได้โอกาสขนาดเศรษฐียังต้องการโอกาสจากประชาชนเลยช่วยอุดหนุนสินค้านะนี่ก็คือโอกาสใช่ไหมสินค้าของฉันผลิตมาช่วยซื้อฉันด้วยนะคำแรกก่อนคุณจะเป็นเศรษฐีคุณก็ต้องการโอกาสจากใครอ่ะประชาชนคนหาเช้ากินค่ำก็ได้คนกินเงินเดือนก็ได้หรือคนทำเป็นจ็อบพิเศษก็ได้หรือขายได้มากเท่าไหร่นั่นก็คือเป้าที่กำไรก็เพิ่มขึ้นนี่คือเขาได้รับโอกาสจากพี่น้องคนในชาติมันก็เหมือนนักร้องอ่ะคุณจัดเสียงดีก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ได้รับโอกาสจากประชาชนคุณก็เป็นนักร้องไม่ได้คุณร้องเพลงได้แต่คุณเป็นนักร้องไม่ได้เพราะไม่มีใครส่งเสริมคุณไม่มีใครซื้อเงินคุณก็ไม่ได้นี่ไงแต่ว่าโอกาสแต่โอกาสก็จะมาบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเองใช่ไหมเราต้องสร้างมันขึ้นมาเราต้องสร้างขึ้นมาก่อนตัวเราไงไม่มีความรู้เราไปหาความรู้นี่คืออะไรโอกาสที่เราสร้างขึ้นมาก่อนนี่ไงแต่มาก็ต้องสร้างโอกาสขึ้นมาทุกคนต้องสร้างโอกาสขึ้นมาก่อนถ้าเราเข้าใจมันมันน่าอยู่
แต่ถามว่าถ้าเราไม่เข้าใจเราอยู่ยังไงก็อยู่ไปวันๆหนึ่งทะเลาะกันไปวันๆยิ่งอยู่ยิ่งเครียดยิ่งอยู่ยิ่งทุกข์จริงๆปัญหามีไม่เพื่ออะไรมีเอาให้แก้ไม่ใช่มีเอาไว้กลุ้มอุปสรรคมีไว้เพื่ออะไรมันท้าทายสติปัญญาว่าเราจะฝ่ามันไปได้หรือเราจะผ่านมันไปได้ไหมหรือเราจะข้ามพ้นไหมตอบแทนใครไม่ได้ตรงนี้เพราะทุกคนความเพียรไม่เท่าความอดทนไม่เท่าจิตใจไม่เหมือนความคิดความอ่านสติปัญญาการควบคุมมันยังมีอะไรอีกเยอะแม้แต่พละกำลังตรงนี้ไงแต่จุดเริ่มพระพุทธเจ้าสอนไงตนเป็นที่พึ่งของตนก็บอกให้อาตมาอยู่เฉยๆกับลุกขึ้นและทำอะไรได้อาตมาเลือกที่จะลุกขึ้นแล้วก็ทำอะไรสักอย่างหนึ่งสองอย่างเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างน้อยเราไม่ไร้ค่าไงถ้าเข้าใจว่ารวยแล้วแค่กินนอนคุณไม่มีเป้าหมายหรอกรวยหาเงินสุดท้ายคุณบอกรวยแล้วจากนี้ฉันจะกินเที่ยวและฉันจะนอนเพราะฉันเหนื่อยมาเยอะเข้าใจถูกเข้าใจว่านี่คือการพักผ่อนเข้าใจถูกแต่คุณค่าวันนี้คุณมีประโยชน์อะไรบ้างนี่ไงอาตมากำลังมองวันนี้เราได้ทำอะไรลงไปหรือไม่ทำอะไรสักอย่างเลยนอนหายใจไปเฉยๆตื่นขึ้นมาก็กินกินเสร็จก็เที่ยวแล้วก็ฉันบอกฉันมีเงินคุณทำอย่างนี้ได้ไม่กี่ปีเดี๋ยวคุณก็ตายอยู่แล้วเพราะสังขารร่างอยู่ไม่นานหรอกหรือคุณยังไม่ตายคุณก็ไม่มีแรงที่จะเดินออกไปแล้วรถมันยางแบนแล้วมันจอดนานยังไงมันก็ต้องมันซึมรั่วถ้ารถได้ใช้ยางไม่แบนแต่แล้วรถจอดไม่เกินสองเดือนเนี่ยแฟบเบื่อยมันเฉยๆไงมันเลยไม่ยึดหยุ่นอะไรแล้วกำลังกล้ามเนื้อมันไม่ทำงานความคิดมันไม่ทำงานสายตาไม่ทำงานทุกอย่างสติปัญญามันหยุดนิ่งมันในการใช้นานเกินมันจะเสื่อมสภาพไม่ว่าอะไรนี่ไงคำว่าพอเพียงแล้วเป็นการมีประโยชน์ถ้าใช้เป็นนะแต่มาบอกความสุขไม่จำเป็นต้องรวยระดับหมื่นล้านพันล้านร้อยล้านสิบล้านหรือไม่ใช่ว่าไม่ต้องไม่มีไม่ใช่แต่แต่มาไม่เอาเกณฑ์ตรงนั้นไงคุณรู้จักคุณค่าไหมล่ะคำว่าชีวิตอะถ้าคุณรู้จักมันคุณก็จะมีค่าไม่ต้องขายมาตีราคาอาตมาหรอกแต่เราก็ต้องให้ราคาตัวเองไม่ใช่ให้เพราะไปโฆษณาว่าฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้เดี๋ยวเขาเกลียดเอาไอ้ที่พูดดีทั้งหมดไอ้ที่ไม่พูดเดี๋ยวเขาจะพูดทีนี้เห็นไหม
แต่คุณค่าของคุณอยู่ที่คุณทำประโยชน์คุณอยู่ที่ไหนเอาข้อแรกก่อนถ้าอยู่วัดพระพุทธแสงธรรมคุณมีประโยชน์อะไรบ้างเอาง่ายๆก่อนพระก็พระเถอะมีประโยชน์อะไรบ้างถ้าต่างคนต่างไม่มีวัดอยู่ไม่ได้โยมนั้นก็อยู่ไม่ได้พระนั้นก็อยู่ไม่ได้เพราะมันเหมือนขาดการเคลื่อนไหววัดพูดไม่ได้พระในวัดพูดได้ผมว่าพุทธรูปเทศหรือธรรมเทศวัดพูดหรือธรรมพูดธรรมพูดโดยนำหลักคำสอนของพุทธเจ้ามาเผยแผ่เป็นคำสอนของพุทธศาสนานี่ไงจึงมีคำว่าพระรัตนตรัยส่งไม้ต่อจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งโดยมีพระธรรมเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างพระพุทธและพระสงฆ์โดยคำว่าหลักคำสอนถ้าไม่มีสิ่งนี้อยู่ตรงกลางหมดไปแล้วหมดนี่คือมรดกโลกก็คือธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะนี่คือมรดกโลกแด่ชีวิตและจิตวิญญาณเชื่อมโยงมาถึงวันนี้อาตมาก็เป็นหนึ่งในพุทธบุตรของตถาคตแล้วก็ได้ใช้ธรรมะนี่แหละหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจที่บวชมาถ้าไม่มีสิ่งนี้อยู่แค่กายแต่ไม่อยู่หรอกแต่มาคิดอะไรได้เยอะกว่านี้เยอะแต่มาบอกแต่มาไม่ใช่บวชมาเพื่อร่างกายแต่บวชมาเพื่อจิตวิญญาณที่ต้องการว่าสัจธรรมแท้จริงคืออะไรสุดท้ายมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายได้อะไรและที่เราต่อสู้อยู่แย่งชิงกันอยู่ครอบครองกันอยู่อะไรคือความสุขกันแน่มันต้องหาคำตอบอะไม่งั้นเราก็คือคนที่ตายอย่างสงสัยชีวิตหรือเราเป็นคนใช้ชีวิตอย่างมีความสงสัยจนถึงวันตายไม่เอาฉันต้องมาทำความสงสัยให้มันจบลงก่อนแล้วจะมาใช้คำนี้เสมอชีวิตคือคำถามแต่จิตวิญญาณคือคำตอบแต่มาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ถามมาตลอดใน29ปีนั้นก่อนที่จะออกผนวดแสวงหาโมกขธรรมและมาตรัสรู้ในอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใน29ย้อนลงไปเป็นคำถามที่ปลดล็อกไม่ได้จาก29ไปถึง35แสวงหาคำตอบจากคำถามแล้วนะจาก29ไปถึง35ก่อนตรัสรู้นั่นคือแสวงหาคำตอบเพราะ
พออายุครบ35 6ปีผ่านไปนี่ไงเกิดขึ้นมาการตรัสรู้ของพุทธพุทธเจ้าเราจากนั้นล่ะไม่มีคำถามอีกเลยมีแต่คำตอบแต่มีผู้มาถามพระองค์มากมายเหลือเกินทั้งมนุษย์และเทวดาจึงมีคำว่าสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธเห็นไหมพระพุทธเจ้าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์สัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธเป็นครูพูดสอนของเทวดาและผู้ทั้งหลายพระควาตินี่ชัดเจนแล้วจากนี้ไปการตรัสรู้คือแสงสว่างยังให้โลกนี้พ้นจากความมืดในขนทางการดำเนินชีวิตไม่ใช่มีแต่การแสวงหาที่เป็นทุกข์แต่เป็นการแสวงหาที่พ้นทุกข์โลกใบนี้มีอยู่สองทางเท่านั้นทางหนึ่งการแสวงหาที่ไม่พ้นทุกข์แล้วก็ยังเพิ่มทุกข์อีกก็มีอีกเส้นทางหนึ่งเป็นการแสวงหาสู่ความพ้นทุกข์หรือในสุคติจะมาเลือกแล้วไงแล้วการแสวงหาคำตอบมา37ปีนี้มันเหมือนตายตาหลับจริงๆมันเริ่มหมดคำว่าห่วงหมดคำว่าห่วงเพราะบ่วงที่มันเคยมัดเราไว้ในภพน้อยใหญ่มันได้คลี่คลายไปหรือว่ามันได้ปลดล็อกออกไปที่พูดคำนี้ก็ต้องออกตัวนิดว่าไม่ใช่อยู่เพื่อแสวงหาตัวตนตอนนี้มันหามาหลายปีแล้วเจอแล้วก็เพราะคำว่าตัวตนนี่แหละที่ทำให้เราทุกข์มากๆเลยทุกข์ด้วยสภาพที่เกิดและทุกข์ที่เกิดแล้วมายึดติดกับชีวิตที่มันเป็นทุกข์อีกมันก็เลยดับเบิลหรือทวิหรือคูณเข้าไปนี่ไงแต่มาเลยแยกระหว่างความหิวกับความอยากมันลำบากกันตรงไหนความหิวลำบากที่กายอาจถึงตายได้แต่ความอยากลำบากที่ใจก็ทำลายคนได้ทำลายตัวเองได้ตายได้อีกแต่มีสภาพต่างกันสิ่งชั่วๆเกิดมาได้เพราะอะไรรู้ไหมยืนยันสิ่งที่ชั่วเกิดได้ไม่ใช่เพราะจากคำว่าความดีงามแต่จากความเลวทรามสองคำก่อนมันคงจะไม่หนักภาษาสภาพมันเป็นอย่างนั้นภาษางั้นเดี๋ยวไม่เข้าใจกันเราพูดอ้อมค้อมไปก็คนที่ไม่สะดุ้งเดี๋ยวไม่สะดุ้งเขาอาจจะหันมาฟังเฮ้เลวทรามล่ะธรรมะเคยเทศกันคุณเป็นได้แค่บัณฑิตสามมาหาเลยผมเนี่ยครับบัณฑิตสามเป็นลูกศิษย์จนถึงวันนี้อายุ70กว่าจะ80แล้วแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมหมดเลยผมเข้าใจว่าผมคือบัณฑิตแต่สิ่งที่ผมเป็นอยู่ไม่ใช่
คุณเป็นบัณฑิตแค่คำว่าความรู้ที่คุณเรียนแต่สิ่งที่คุณกำลังเป็นอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงมันมาจากไหนสิ่งนี้คำว่าเลวสามเอาอีกคำไหมเลวสามแล้วบอกต่ำช้ามันมาจากไหนมาจากไหนมาจากคุณไม่ได้เป็นผู้รู้ในเรื่องของชีวิตและจิตใจคุณรู้แต่คำว่าตัวกูของกูต้องสบายต้องได้ต้องมีต้องเป็นใครขวางทำลายใครสู้ฆ่าให้ตายใครอ่อนแอก็เหยียบย่ำใครพลาดพลั้งก็ซ้ำเติมแต่ถ้าใครมียกย่องคนนั้นไว้ก่อนเพราะอะไรเขามองว่านั่นคือความสำเร็จที่เขาจะต้องได้สิ่งนั้นมาแต่หัวใจมนุษย์เขาไม่ตีราคาอย่างนั้นเขาไม่ตีราคาแบบนั้นเขาตีที่หัวใจที่สะอาดไม่ใช่สกปรกที่สูงส่งไม่ใช่ต่ำซ้ำที่เกื้อกูลช่วยเหลือไม่ใช่เหยียบย่ำและไม่ใช่ซ้ำเติมและสุดท้ายสิ่งที่คุณมีทั้งหมดเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อการให้แล้วคุณจะมีไปทำไมมากมายคุณติดกับตัวเองแล้วคุณติดกับตัวเองแล้วและคุณแก้มันไม่ได้ด้วยคุณไม่พอเพียงมันจะทำลายคุณในที่สุดคุณไม่พอเพียงคุณจะไม่มีความสุขกับมันคุณไม่พอเพียงคุณจะไม่เข้าถึงชีวิตแท้จริงสุดท้ายรถคันนี้ไม่มีเบรกหรือเบรกแตกแล้วเคยมีแต่เบรกแตกแล้วคุณวิ่งด้วยความเร็วที่มันหยุดไม่ได้ด้วยอะไรจะเกิดขึ้นอันตรายกับคำว่าตายสองคำนั่นแหละเส้นทางมรณะคุณสร้างมันเองถนนเส้นนี้และคุณก็ขับเองด้วยคุณขับด้วยคำว่าความประมาทปมาโทมัจจุโนปทัง